เมืองทองเนี่ยกับบุคลิกของการที่4นัดเนี่ยต้องเล่นตามหลังตลอดเนี่ยมันจะแก้ยังไงได้มั้ยแก้ไงได้มั้ยเหรอผมว่าไอ้การที่เขาไปเล่นครึ่งหลังเนี่ยมันมีข้อดีถ้าเกิดมันบี้ได้มันมาเว้ยแต่ถ้าวันไหนมันบี้ไม่ได้มันไม่มาไงเหมือนนักเทือกท่าเรือเวลาแก้ตัวมันน้อยเกินไปแล้วก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เขาถึงเน้นแต่ครึ่งหลังอย่างเดียวหรือว่ามันต้องใช้เวลาปรับจูหรือมาริโอเขารออะไรหรือเปล่าแต่หลังจากนี้เราจะได้เห็นแล้วว่าเขาจะแค่ดีครึ่งหลังอย่างเดียวหรือเปล่า เพราะหลังจากนี้โปรแกรมมันง่ายแล้วอ๋อมองว่าโปรแกรมก่อนอันนี้มันเป็นเกมที่ดูเป็นรองด้วยอ่ะเจอชลบุรีเจอท่าเรือก็มีราชบุรีราชบุรีได้ประตูเร็วแล้วก็ไปเล่นเกมรับแล้วก็มาบี้เจอประจวบเกมแรกก็เล่นดีครึ่งหลังอ่ะ4เกม4เกมก็ถือว่าเป็นงานที่หนักระดับนึงนะถ้าดูเพราะว่ามันยากก็ประมาณสัก7เต็ม10อ่ะเพราะว่าเจอ2ทีมใหญ่เจออีก1ทีมที่ตัวต่างชาติดีมีประจวบแหละที่แลดูง่ายสุดแต่ประจวบแม่งก็เป็นทีมของแสลงของพวกเขาอีกมันก็เลยแบบแต่หลังจากเนี้ย2แมตช์เนี่ยเล่นในบ้านเจอขอนแก่นกับหนองบัวถ้าเกิดเล่นดีแค่ครึ่งหลังครึ่งเดียวมันก็จะเป็นสไตล์ของเมืองทองไปแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าปิดจ็อบได้ตั้งแต่ครึ่งแรกนัดพรุ่งนี้นะแสดงว่ามันเป็นเรื่องของคู่ต่อสู้ก็ต้องรอวัด2นั้นเนี่ยผมว่าจะได้ทีนี้แปลว่าถ้าสมมติว่าการที่จะวัดจริงๆก็คือดูเกมที่คู่ต่อสู้เป็นรองกว่าตั้งแต่ต้นเกมขอนแก่นหนองบัวเพราะตอนนี้ต้องยอมแล้วว่าเมืองทองเขาก็ไม่ใช่ทีมที่มีขุมกำลังใหญ่นักเตะท็อปเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นการที่คู่ต่อสู้มันเจอเนี่ยมันก็ไม่กลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงแต่เนี่ยหลังจากเนี้ยขอนแก่นกับหนองบัวถ้าเกิดเอาชนะเรียกความมั่นใจได้สวยๆเขาก็จะกลับมาแต่ถ้าเกิดสะดุดเนี่ยอันนี้เหนื่อยแต่ผมมองว่ามันสะดุดไม่ได้2เกมเนี่ยโอ้ถ้า2เกมนี้สะดุดเอาแค่เสมออ่ะไม่ได้อาการหนักไงนะไม่ได้เลยต้องชนะ2นัดต้องชนะขอนแก่นกับหนองบัวขอนแก่นที่ก็แล้วเล่นในบ้านเมืองทองด้วยขอนแก่นแล้วขอนแก่นน่ะจริงๆควรจะชนะแบบขึงด้วยใช่แล้วก็เจอหนองบัวก็ต้องชนะให้ได้หนองบัวเกมเยือนอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย2เกมนี้คือบทพิสูจน์เล่นในบ้านทั้ง2เกมต้องชนะเล่นในบ้าน2เกมเลยแฟนบอลเข้าสนามได้ด้วยแปลว่าต้องยังมองว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ใช่ปัญหาขนาดนั้นแค่มองว่าเมืองทองเพิ่งเตะไป4แมตช์นะทีมอื่นเตะไป5ไงเมืองทองเตะไป4แมตช์ก็รอดูนัดเจอเนี่ยแหละเจอขอนแก่นกับหนองบัวอดิศักดิ์ไพศาลถ้าไม่ใช่พี่ก๊อฟจะใช้ใครอ่ะมันไม่มีก็ใช่ไงเป็นผมว่าผมเป็นไมโลผมไม่ใช่พี่ก๊อฟนั่งก่อนบอลเลยไม่ก่อนเลยวิทย์อ่ะแต่แกก็วิ่งเยอะนะเว้ยขยันคือเมืองทองเขายังนี่ไงแฟนเมืองทองเขายังคิดถึงภาพของแดเลไงแดเลมาตรฐานมันสูงอ่ะก็เหมือนบุรีรัมย์ที่คิดถึงเดียโก้อ่ะกาโลซ่าพี่มันก็รวมเดียวกันแหละเพราะฉะนั้นมันต้องปรับสไตล์และนี่กองหน้าคนไทยอ่ะก็มันก็แน่นอนกับต่างชาติก็ต่างกันอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ยิงได้สำหรับพี่ก๊อฟนะรอดูเมืองทองครับสองเกมนี้